เดือนก่อนมีข่าวมาว่า WHO กำลังพิจารณาขึ้นทะเบียนแอสปาร์แตมว่าเป็นสารอาจก่อให้เกิดมะเร็งทำเอาวงการอาหารและธุรกิจเครื่องดื่มสั่นสะเทือนเพราะบรรดาไดเอทดริงก์ไปจนถึงของกินประเภทชูการ์ฟรีหลายอย่างใช้แอสปาร์แตมเป็นสารให้ความหวานเพื่อลดปริมาณพลังงานและก็ระดับน้ำตาลในเลือดที่จะได้รับจากการบริโภคน้ำตาลธรรมชาติแอสปาร์แตมเป็นสารที่ค้นพบด้วยความบังเอิญของนักเคมีชาวอเมริกันชื่อเจมส์ชาเลตเตอร์ระหว่างผสมกรดอะมิโน2ชนิดคือฟีนิลอะลานีนกับกรดแอสพาร์ติกตั้งใจจะปรุงเป็นยารักษาแผลในกระเพาะอาหารแต่กลับได้สารที่ให้ความหวานกว่าน้ำตาลธรรมชาติ 180-200 เท่าและด้วยคุณสมบัติที่ใส่เพียงน้อยนิดก็ให้รสเทียมเท่ากับน้ำตาลอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจึงใช้แอสปาร์แตมในผลิตภัณฑ์ของตัวตั้งแต่ไดเอทโซดาเครื่องดื่มชูกำลังน้ำผลไม้โยเกิร์ตและก็แยมแคลอรี่ต่ำไปจนถึงหมากฝรั่งและลูกอมประเภทโนชูการ์โอเคแอสปาร์แตมไม่ใช่สารให้ความหวานเพียงอย่างเดียวย้อนไปเมื่อหลาย10ปีก่อนหากใครอยากใช้น้ำตาลเทียมก็จะนึกถึงขันทศกรหรือซัคคารินเป็นสารที่ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง300เท่า wow. เรียกว่าหวานจนขมนิยมใส่ในขนมหวานผลไม้ดองและใช้เป็นสารปรุงแต่งอาหารสำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด okay. สารที่ให้ความหวานอีกอย่างใช้กันอย่างแพร่หลายคือซูคราโลสไม่ใช่แค่ชื่อที่คล้ายน้ำตาลรสชาติยังใกล้เคียงแต่หวานจนน้ำตาลเรียกพี่คือหวานกว่าถึง600เท่า wow. เป็นสารแทนความหวานที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการใดๆไม่มีแคลอรี่ใช้ทดแทนน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิดตั้งแต่อาหารกระป๋องขนมขบเคี้ยวไอศกรีมซอสลูกกวาดหมากฝรั่งจนถึงน้ำตาลโรยหน้าขนมตัวต่อมาคืออะซีแซลเฟมโพแทสเซียมหรืออะซีแซลเฟมเคเป็นสารให้ความหวานยอดนิยมอีกชนิดในปัจจุบันนอกจากจะหวานกว่าน้ำตาลทราย200เท่ายังทนความร้อนสูงจึงมักใช้ร่วมกับสารให้ความหวานอื่นๆเพื่อลดความขมหรือเสริมรสมันเข้าไปอีกมักใช้ในการผลิตเครื่องดื่มและน้ำอัดลมประเภทนอนชูการ์โนแคลอรี่ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด okay. ในบรรดาสารให้ความหวานที่น้ำตาลเรียกพ่อ What? ก็ต้องนีโอแทมเป็นสารเคมีคล้ายแอสปาร์แตมแต่หวานกว่าน้ำตาล 7,000 ถึง 13,000 เท่า wow. ทนความร้อนสูงจึงใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่ใส่ลงไปในโยเกิร์ตเค้กจนถึงเครื่องปรุงรสบนโต๊ะอาหารใช้ชงกับกาแฟชาหรือเครื่องดื่มร้อนๆสารให้รสหวานอีกอย่างซึ่งฮิตในหมู่ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มทุกวันนี้คือหญ้าหวานพืชล้มลุกซึ่งมีสารสเตวิออลไกลโคไซด์ในใบที่ให้รสหวานมากกว่าน้ำตาล200เท่าด้วยเป็นสารสกัดจากพืชจึงเชื่อว่าปลอดภัยกว่าสารให้ความหวานชนิดอื่นใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในผลิตภัณฑ์หลายชนิดทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่แยมเยลลี่ไอศกรีมซอสปรุงรสหรือแม้แต่ยาสีฟันโอเคทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเหล่านี้ปลอดภัยหรือไม่ทั้ง6ชนิดที่กล่าวมาแล้วนี้องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาล้วนให้การรับรองความปลอดภัยอย่างไรก็ตามมีข้อควรทราบเพื่อประกอบการพิจารณาวารสารการแพทย์ PLOS Medicine นำเสนอบทความที่ระบุว่าการบริโภคแอสปาร์แตมปริมาณมากเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม What? มีงานวิจัยที่ระบุว่าขันทศกรเชื่อมโยงกับการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในหนู huh? อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีรายงานว่าไม่พบหลักฐานบ่งชี้ความเสี่ยงในมนุษย์นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพบผลข้างเคียงในการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลโดยจะแตกต่างกันไปในแต่ละรายขึ้นอยู่กับปริมาณที่บริโภคสภาพร่างกายและความเจ็บป่วยที่มีอยู่เดิม okay. เดือนพฤษภาคมที่ผ่านไปองค์การอนามัยโลกยังได้ระบุอีกด้วยว่า
การใช้น้ำตาลเทียมไม่ช่วยควบคุมน้ำหนักในระยะยาวทั้งยังอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานประเภท2โรคหลอดเลือดสมองและก็โรคหัวใจและไม่ว่าผลการสรุปของแอสปาร์แตมจากองค์การอนามัยโลกจะออกมาอย่างไรคงยากที่จะเชื่ออย่างสนิทใจว่าสารแทนความหวานยอดนิยมที่ใช้กันมายาวนานนี้ปลอดภัย 100% น้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานหนึ่งในการดำรงชีวิตเมื่อกินเข้าไปร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขแต่หากกินในปริมาณมากกินอย่างต่อเนื่องอาจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ส่งผลเสียต่อสุขภาพโอเคถ้ารสหวานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ควรควบคุมปริมาณน้ำตาลที่ได้รับทั้งหมดตั้งแต่อาหารขนมเครื่องดื่มทั้งที่ปรุงมาแล้วกับที่เราเติมเองให้น้อยกว่า6ช้อนชาหรือประมาณ24กรัมต่อวันจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดปกติของร่างกายและการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆได้ลองถามผู้ป่วยเบาหวานตลอดจนกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดูซิว่าเป็นแล้วทรมานขนาดไหนด้วยความห่วงใยจากใจเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะ